ไปที่เรื่องนราธิวาสอือันนี้เนี่ยเกิดเหตุประมาณตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะคะ,คะใช่ค่ะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมามีคนร้ายจำนวนหลายคนเลยนะคะไปบุกเข้าโจมตีจุดตรวจปาบานะคะในใตำบลแจ้เหในอำเภอตักใบจังหว,วัดนครอนราธิวาสขออภัยจังหวัดนราธิวาสนะคะ กว้างไปป้อมมะค่ะเข้าไปทางด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็มีการยิงใส่จุดตรวจด,ด้วยนะคะขณะนั้น,นในจุดตรวจเองก็มีเจ้าหน้าที่ประจําการอยู่ด้วยนะคะแปดนายบนหอคอยหนึ่งนายในป้อมตรวจเนี่ยอีกเจ็ดนายก็ต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุแล้วก็ยิงตอบโต้คนร้ายมีการขอกําลังสนับสนุนด้วยค่ะ เกิดเหตุยิงกันเนี่ยนะคะระหว่างนั้นเนี่ยประมาณสามสิบนาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกําลังพลก็มีการเข้ามาให้ความช่วยเหลืออความเสียหายนะคะหลายจุดเลยได้รับความเสียหายเรียกว่าเกือบทั้งหมดแล้วกันนะคะแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีอันนี้โล่งใจนิดนึงเพราะว่ากําลังทุกนายเนี่ยปลอดภัยได้รับบาดเจ็บแบบ,มบไมบยใช่ค่ะเจ็ดนายด้วยกันแต่ว่าอาการไม่มากอโดนยิง,นะหงหรือเปล่าที่บอกบาดเจ็บใช่ค่ะเป็นลักษณะแบบบาดเจ็บขณะมีการต่อสู้กัน ค่ะนะคะแต่ว่าโชคดีที่ว่าทั้งเจ็ดนายไม่ได้มีอาการมากมนะคะนะคะว่าการทํางานของทางเจ้าที่เนี่ยลาบากแค่ไหนใช่นะคะต้องอเสียสละชีวิตด่าไง่าย,ายนี่ยังโชคดีที่แค่บาดเจ็บนะคะค่ะเนี่ยคือเ<ม>จ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ะคือแบบใช้คาว่าลับก็คือไม่สนิทหรอกพี่แม่โอ้ยใครจะหลับสนิทต้องระมัดระวังตัวอไหนจะต้องดูแลตัวเองแล้วด้วยหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือดูแลประชาชนนะคะ แต่เห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยคือป่วนหลายจุดนะโอ้จะใช้วิธีแบบนี้คะ่ะเวลาเดียวกันเนี่ยจะไปจุดนั่นบมั่งจุดนี่มั่งจุดนู้นบมั่งนะคะอืม่ะนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่นราธา <พอ S 1> ิวาส่วาไม่สงบนะคะ